ว่าอย่างไรคืออย่างนี้เอาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก่อนนะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะฮะคุณประลองดำรงไทยเขาบอกจริงๆแล้วทางกรมเนี่ยได้ร่วมกับกทม.ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.ปริมณฑลพบว่าอย่างนี้ฮะ8นาฬิกานะฮะเมื่อเช้านะฮะตรวจวัดได้อยู่ที่40ถึง81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบส่วนใหญ่เกินมาตรฐานค่ามาตรฐานไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจำนวน38พื้นที่นะฮะ38พื้นที่ที่มีปัญหาส่วนถ้าคุณไปวัดดูค่าฝุ่นละอองบริเวณริมถนนจรัญสิทธิ์วงเขตบางพลัดที่นั่น81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าสูงนะครับแล้วก็มีจุดอื่นๆซึ่งเป็นปัญหาเช่นเดียวกันกรมอุตุเขารายงานบอกว่าสาเหตุเนื่องจากสภาพอากาศช่วงเช้าลมสงบอากาศมีความชื้นสูงทำให้ฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้ประชาชนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุโรคประจำตัวเนี่ยก็เลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งอันนี้ให้เลี่ยงไปก่อนแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนั่นคือทางกรมส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็คุยก่อนประชุมครม.ว่านายกได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับนายกพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ท่านบอกว่างี้นะฮะท่านบอกว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับอากาศถ้าอากาศนิ่งฝุ่นละอองก็สะสมเพราะเรายังมีการใช้รถยนต์อยู่ทุกวันนะแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมเมื่อวานนี้ได้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องรถสาธารณะแล้วก็รถยนต์ทั้งหมดที่ก่อมลพิษควันดำซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศเราจะต้องใช้มาตรฐานไอเสียระดับยูโร6อนาคตประเทศเราต้องเดินแบบนี้วางทุกขั้นตอนวางขั้นตอนไว้แล้ววางขั้นตอนไว้แล้วไม่ใช่แค่ทำวันนี้แล้วทุกคนพอใจจบครับมันไม่ใช่กันสรุปอ่านไปสูดไปเนี่ยผมจะบอกว่าผมอ่านแล้วผมรำคาญมากอ่านไปแล้วสูดควันพิษไปคือสรุปท้ายที่สุดคือว่ารอไปก่อนคือหมายถึงว่าคือแกก็บ่นแบบเดิมมาบ่นความล้าหลังอะไรต่างๆนี่บอกเฮ้ยไอ้นี่คือแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยตั้งแต่ที่บอกว่านายกบอกว่ามีความสั่งเรียกประชุมสั่งอะไรต่างๆนี่คนก็ถามกันแล้วมันหนามากทำไมต้องเรียกประชุมฮะเฮ้ยมันทำไมต้องเรียกประชุมทำไมต้องนายกสั่งการฮะอ้าวเดี๋ยวมันต้องมีประสิทธิภาพอยู่แล้วแล้วไอ้ที่สั่งการเนี่ยมันของเดิมๆทั้งนั้นอ่ะมันไม่ของใหม่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวสิฮะวันเดี๋ยวนะคือที่มันอาจจะมีอะไรช่วงบ่ายก็ได้นะช่วงบ่ายๆสองสามที่พูดมาเนี่ยเข้มงวดเรื่องควันรถไอเสียรถดีเซลต้องรับผิดชอบตรวจสภาพรถรับผิดชอบตัวเองอะไรต่างๆโอ้ยหรือมันทำได้แค่นี้อ่ะมันอาจจะทำแค่นี้ก็ได้มั้งมันฝุ่นมันเยอะจริงๆก่อสร้างเยอะก็คุณเขารู้อยู่แล้วทำไมไม่ลดฝุ่นสะสมในพื้นที่ก่อนคือมันได้แค่ก่อนที่ลมและอากาศแบบนี้จะมาเข้าใจคุณชูว่าแต่ดูเมืองเราดิเมืองเรามันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้ต่างประเทศใช้วิธีทั้งนั้นคือทำไปทีละขั้นตอนประเทศไทยเราอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนต้องทำทุกอย่างให้ยั่งยืนไม่ใช่ทำอะไรแบบลอยๆเอาเงินให้แล้วจบก็ไม่ได้อะไรออกมาจำเป็นต้องใช้เงินให้เหมาะสมและถูกต้องแต่ยอมรับบางครั้งก็เข้าใจยากอาจจะยากในการทำผลที่ได้กลับมาคุ้มค่าไม่เช่นนั้นประเทศจะเจอปัญหาซ้ำเติมภัยแล้งน้ำท่วมเราต้องหาวิธีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์เพราะทุกวันนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลเทเลเมดอะไรคืออ๋อเทเลเมดธรรมเฉพาะธรรมเฉพาะคืออะไรแบบโอ้ยเทเลเมดออกแบบมาเฉพาะฟังพลเอกประยุทธ์เท่ากับไม่ฟังโอเคมันเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าคุยแต่ว่าคือว่าปีที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้โด่งดังปีนี้เราเห็นมาตรการคลุมฝุ่นไหมที่ก่อสร้างเนี่ยคุณก็ไม่เห็นทุกอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยฟุ้งเหมือนเดิมแล้วฝุ่นมันจะไม่สะสมได้ยังไงแล้วช่วงที่ผ่านมาผมก็เห็นจับรถควันดำใช่ไหมพอเลิกจับไปสักช่วงผมก็เห็นเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมคือเรื่องรถเนี่ยเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องระยะยาวคืออย่างนี้ฮะมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมคือในมุมนึงเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่บ่นเรื่องนี้เลยไม่ใช่เพราะว่าผมปฏิเสธฝุ่นนะผมรู้ว่ามันมีมันก็เห็นอยู่จระแต่ว่ามันเหมือนกับผมไม่ได้จะทำให้เศร้ากันนะสมมติวันนี้เนี่ยผมไปขี่จักรยานอยู่ริมทะเลสาบในสวีเดนเนี่ยนะฮะเมืองของเกรตาเนี่ยนะผมก็จะไม่บ่นเลยว่าโอ้โหอากาศมันดีเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเข้าใจผมป่ะคือไอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ผมปรับทัศนะไปแล้วว่ามันจบลงแค่นี้แล้วมันก็แก้ไม่ได้คือไม่รู้จะบ่นไปทำไมเพราะพอบ่นไปบิ๊กตู่ก็บ่นกลับมาบิ๊กตู่ก็บ่นกลับมาเพราะฉะนั้นคนไทยก็บ่นกลับไปก็บ่นกันอยู่แค่นี้ทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครแก้หรอกอันนี้เป็นเรื่องสำนึกประชาธิปไตยใช่ไหมก็แปลว่าคุณปื้มเนี่ยยอมตัวเองให้เป็นมันแก้ไม่คนอาศัยแล้วผมอาศัยผมอาศัยอยู่ในประเทศไม่ใช่เจ้าของประเทศถ้าช่วงที่ผมจากพิถึกถ้าพิถึกไปเที่ยว
ประเทศในสแกนดิเนเวียเนี่ยพี่ถึกก็จะโอ้โหว่าทำไมมันสะอาดจังเลยวะครับก็มันเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนประเทศเราเป็นอย่างนี้ไม่คืออย่างนี้ผมแต่ว่ามันทำตัวเป็นโฆษกให้รัฐบาลได้ไหมครับครับโฆษกรัฐบาลควรจะออกมาพูดว่าปัญหาเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราได้แก้ไปแล้วทีละขั้นตอนอย่างไรหนึ่งโรงไฟฟ้าที่คุณกำลังจะทำเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนโดยใช้เชื้อเพลิงจากพวกสั่งข้าวสั่งข้าวโพดเนี่ยมันจะมาช่วยลดฝุ่นได้โฆษณาออกมาต้องมีคำตอบนิดนึงต้องมีคำตอบนิดนึงไอ้ตรงที่พลังงานกระทรวงพลังงานทำเนี่ย มันจะช่วยลดฝุ่นได้คือมันจะเลิกเผากันแล้วเพราะแต่ละสิ่งที่คุณเผาเนี่ยมันมีมูลค่า มันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าแผนอะไรแบบนี้มันต้องออก มันต้องมีการยานยนต์เราจะปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีรถไฟฟ้ารถอะไรต่างๆไม่ใช่มาพูดว่าอากาศอย่างนี้อะไรนี่ไปเรื่อยคือต้องมีแผนบ้างแต่นี่ผมเพิ่งอ่านเมื่อคืนเพิ่งอ่านเห็นข่าวเมื่อวานไอ้รถจีนอะฮะรถจีนรถจีนจะอาศัย FTA ใช่ไหมเรื่องปลอดภาษีเรื่องอะไรปลอดภาษีระหว่างจีนกับอาเซียนกับไทยเนี่ยเขาจะเอารถไฟฟ้านำเข้านะครับโอเครถไฟฟ้านำเข้านะขณะที่ของไทยเราเนี่ยยังสกัดอีกตั้งหลายปีกว่าที่จะแบบยอมให้อุตสาหกรรมยานยนต์คือเราไปตกลงไว้ว่าเดี๋ยวให้ทำอย่างนี้ไปก่อนกว่าจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าค่าแบตเตอรี่เนี่ยราคาแบตเตอรี่ยังสูงอยู่อะไรเงี้ยอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยแล้วตอนนี้ก็กำลังวิ่งท่านกันไปหมดจะเป็นล็อบบี้แบบคล้ายๆแบบหาทางให้สกัดรถจีนนำเข้าเพราะรถจีนมันเป็นรถไฟฟ้าแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วตกลงนี่ทำไมคุณถ้าคุณคิดว่ารถควันดำรถไอเสียน้ำมันดีเซลอะไรต่างๆนั้นมันเป็นปัญหาทำไมไม่เริ่มปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์นะใช่ไหมครับเขาก็คงเริ่มอยู่ใช่ใช่มันก็คงมีบ้างยังไงคือตอนนี้ยังไงคือมันมีข้อตกลงอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศซึ่งเป็นของญี่ปุ่นอะไรต่างๆคือส่งออกเราอันดับหนึ่งรอต้นๆรออีกก่อนรออีกหลายปีก่อน